และผู้ร่วมทริปของเราก็คือหลานแชมป์จ้าและแล้วเราก็มาถึงคาเฟ่เครื่องบินชื่อว่าเนียกาล่าเอ็นการ์เด้นตรงนี้นะคะจะเป็นโซนกำแพงน้ำตกนะคะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปต้องชอบมากๆเพื่อนๆเห็นเครื่องบินลำสีแดงขาวนั่นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในค่ะตรงนี้นะคะคือด้านในของเครื่องบินนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยจะพาไปอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะอยู่ด้านบนนะคะของเครื่องบินลำใหญ่นะคะไปกันเลยจ้าก็คือไฮไลท์สำคัญเลยนะคะตรงนี้ก็คือภายในของร้านกาแฟในเครื่องบินค่ะ5 4 3 2 โพสสปอนเซอร์ใจดีของเราวันนี้นะคะก็ได้แก่หลานแชมป์เองค่ะหลานแชมป์นะคะเป็นสปอนเซอร์ในวันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะสุดมากประทับใจสวยมากคนเยอะด้วยวันนี้มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะเลยต้องมากันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคนเยอะอยู่เนาะคนเยอะมากตอนนี้มาเรื่อยๆเลยอ่ะใช่ส้มกับน้องแชมป์อะค่ะก็โชคดีนะที่เรามากันตอนเช้าเนอะใช่เรามาเช้าหน่อยมาเช้าถ้าเกิดเรามาสายนี่แบบว่าคงจะไม่มีที่นั่งเลยตอนนี้ที่นั่งนั้นนี่ยังเดินไม่ทั่วเลยนะก็ถือว่าคุ้มอะเนาะที่ได้มาเที่ยวที่นี่ต้อมจะพาลงไปชั้นล่างนะคะของคาเฟ่นะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะบอกเลยว่าตรงนี้ส้มคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะของเครื่องบินนะคะก็ถือว่าทางร้านได้จัดสรรปันส่วนได้ดีมากๆเลยที่ถ่ายรูปเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศก็ดีนะคะวันที่ส้มไปเนี่ยก็คืออากาศไม่ร้อนมากนะคะก็คือแบบว่าสามารถนั่งเล่นได้ถ่ายรูปได้นะคะชิลๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนบอลลูนนะคะแบบเป็นแบบติดแอร์ให้ด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาเช็คอินกันได้นะคะแล้วก็ใช้บริการกันได้นะคะเนี่ยค่ะที่นั่งเล่นเขามีแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็ลมเย็นดีเหมือนกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ